สำหรับสาวกคาลิเบิร์นคาลิเบิร์นท่านไหนที่ต้องหาตัวจบผมบอกเลยครับนี่มาแล้วคำเตือนสำหรับคลิปวิดีโอช่องนี้สมควรจะ18ปีขึ้นไปถึงจะดูช่องนี้ได้รบกวนผู้ใหญ่แนะนำน้องๆหนูๆด้วยดูแล้วก็ช่วยกดลงกดไลค์กดทุกอย่างที่กดได้กดให้กูด้วยสัตว สำหรับสายพอดนะฮะน่าจะรู้จักซีรีส์นี้ดีนะครับและผมมั่นใจนะฮะว่า 100% เต็มสำหรับสายพอดท่านต้องใช้ซีรีส์นี้ครับคาลิเบิร์นของแมนยูเวลซึ่งหลายท่านนะฮะบ่นกับผมมากเลยพี่อ้วนครับคาลิเบิร์น GG2GK2 อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะผมก็ตอบจนไม่หวาดไม่หวั่นไม่ไหวแล้วนะครับวันนี้ผมเอาอีกหนึ่งรุ่นถือว่าเป็นตัวจบก็ว่าได้ครับสำหรับซีรีส์คาลิเบิร์นครับนี่เลยครับยูเวลคาลิเบิร์น X ครับอ่ะเราไปทำความรู้จักที่กล้องล่างสักก่อนไหมครับว่าเจ้านี่มันเจ๋งสักแค่ไหนครับบอกเลยเอาไปนี่คือหน้าตาเต็มๆครับ You Will Calibern X-Pod ครับซีรีส์นี้แจ่มทุกตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดสำหรับซีรีส์ Calibern นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้จะเป็นตัวจบหรือเปล่าครับน่าสนใจมากอ่ะลักษณะกล่องก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะฮะด้านหน้าก็ You Will อันนี้ก็คือชื่อแบรนด์นะครับ Calibern อันนี้ก็คือชื่อรุ่นนั่นเองซีรีส์นี้มีเยอะแยะมากมายไก่กองอลังการงานสร้างแจ่มทุกตัวนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูในกล่องนะครับว่าในกล่องเนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับเราจะได้ใบวารันตีการ์ดครับแล้วก็ใบคำเตือนครับคำเตือนนะฮะคือสำหรับการหักหัวพอดหักปากสูบเพื่อเปิดเติมน้ำยานั่นเองนะครับว่าคุณสมควรจะทำยังไงหักแบบไหนแล้วก็ user manual นะครับคู่มือการใช้งานของเจ้าคาลิเบิร์น X-Pod นะฮะรายละเอียดทุกอย่างนะฮะฟังก์ชันทุกอย่างหรือว่าข้อมูลเชิงลึกจะอยู่ในนี้หมดแล้วท่านไหนสะดวกก็ไปเปิดอ่านเอาได้เลยนะครับแล้วก็สายชาร์จนะฮะ Type-C มาให้1เส้นนะครับแต่ค่อนข้างที่จะสั้นมากๆนะแล้วก็คอยสำรองนะฮะมาให้1ตัวครับคอยตัวนี้จะเป็นคอย Uwell นะฮะ UN2 ครับค่าโอห์มจะอยู่ที่ 1.2 โอห์มนะฮะเล่นอยู่ที่ประมาณ9วัตต์ถึง13วัตต์ใส่น้ำยา Sonics อย่างเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้คือคอยสำรอง1ตัวครับและนี่ก็คือหน้าตาพระเอกของงานครับสำหรับเจ้า Uwell Calibern X-Pod ครับ yeah. นะฮะ เลือกสีผิดแล้วมังอูดเอาสีดำเนี่ยดำมืดเลยเหลือเชื่อ ด้านหน้านะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับด้านข้างก็จะเห็นนะฮะรูลมพร้อมกับตัวปรับรูลมนั่นเองครับด้านหลังนะฮะก็จะไม่มีอะไรนะฮะเรียบๆแต่จะเขียนว่า Uwell นะฮะฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับเราพลิกมาด้านใต้ด้านใต้ก็จะเป็นไว้ตัวเสียบไว้สายชาร์จแบตนะฮะที่เป็นไทป์ 4นะครับลักษณะของตัวพอร์ตตัวนี้นะฮะซึ่งเขาจะทำทรงมาคล้ายๆกับตัวคาลิเบิร์น G2 นะครับลักษณะของตัวแท้งนะฮะก็จะเป็น PCDG นะครับตัวนี้จะจุน้ำยาอยู่ที่3 ml นะครับผมนะฮะใช้คอยนะฮะใช้คอยร่วมกันกับคาลิเบิร์น G คาลิเบิร์น G2 GK2นะฮะ 0.8 1.0 1.2 ใส่ได้หมดนะครับใส่ได้หมดเลยเขาจะปิดนะฮะตัวกันลั่นมาเราก็แค่ดึงตัวกันลั่นนะฮะดึงตัวเนี้ยออกได้มาเนี่ยเขาจะมีคอยมาให้เลยนะครับสำหรับคอยตัวนี้จะเป็นคอย Uwell นะฮะ UN2 นะครับนะฮะ 0.8 โอห์มนะครับเล่น13วัตต์ถึง18วัตต์ใช้เฉพาะน้ำยา Sonics เท่านั้นอ่ะเราก็เลือกคอยมานะฮะว่าเราเนี่ยจะใช้คอยแบบไหนลักษณะไหนนะฮะเลือกมาเลยครับหยิบมาตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะเททั้ง2ตัวแล้วกันนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใส่เป็นตัว 0.8 ก่อนนะฮะ 0.8 ก่อนอ่ะ
ลักษณะนะฮะลักษณะของตัวแท้งนะฮะก็จะเป็นแม่เหล็กซ้ายขวาแบบนี้นะครับนะฮะโอเคเติมน้ำยาจากปากสูบเติมน้ำยาจากปากสูบอ่ะเราก็ใส่คอยเข้าไปผมแนะนำนิดนึงนะฮะพี่ๆน้องๆครับว่าเวลาใส่คอยเนี่ยท่านพยายามนะครับใส่ให้มันตรงนะฮะใส่ให้มันตรงนะครับใส่ให้มันตรงคือเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะท่านพยายามดูให้มันตรงช่องแล้วก็กดคอยเนี่ยให้มันสนิทนะฮะถ้าเกิดมันไม่สนิทเนี่ยเวลาท่านลูบนะฮะมันจะรู้สึกว่าจะเป็นขู่คระขู่คาอย่ารู้ว่าเป็นลูกระนาบใสสุดนะครับตรงนี้ไม่ได้ระมัดระวังเรื่องเยิ้มครับอ่ะตำแหน่งต่อไปนะฮะตำแหน่งต่อไปเนี่ยเราจะเปิดเติมน้ำยานะครับหักปากสูบออกซึ่งวิธีการหักเหมือนกับคาริเบิร์นจีนะฮะ G2 GK2 ครับเหมือนกันเลยครับอ่ะหักครับปุ๊บตำแหน่งสีแดงเนี่ยคือตำแหน่งเติมน้ำยานะฮะส่วนตาขวาเนี่ยจะเป็นตัวไล่ลมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นช่องคอยนะฮะอย่าไปใส่เอาง่ายๆนะฮะคุณใส่ตรงสีแดงอย่างเดียวเออทุกอย่างจบผมมีคำแนะนำนิดนึงนะครับว่าให้ท่านหาทิชชู่นะหาทิชชู่แล้วก็มาวางเนี่ยทิ้งไว้ก่อนนะครับประมาณ3นาที5นาทีท่านไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งต่อไปนะครับตำแหน่งคั่วนะฮะคั่วว่าคั่วเนี่ยจะเป็นยังไงแบบไหนนะครับคั่วลักษณะคั่วก็จะเป็นคั่ว2แบบนี้นะฮะเป็นแม่เหล็กซ้ายขวาตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างนะครับจากคาลิเบิร์น G หรือว่า G2 นะฮะตรงที่ว่าแท้งของเขาเนี่ยเขาพัฒนานะฮะมาเป็นแม่เหล็กเพราะว่าปกติแล้วนะครับในส่วนของคาลิเบิร์น G หรือว่า G2 เนี่ยมันเป็นเกียร์ล็อกนะฮะมันเป็นเกียร์ล็อกนะครับซึ่งพอท่านใช้เป็นนานๆนะฮะเกียร์เนี่ยมันเริ่มแบบขูดไปเรื่อยๆทำให้ใส่หัวพอร์ตไม่สนิทบ้างหรือว่าอะไรบ้างนะฮะปัญหาเนี่ยถือว่าเขาแก้มาตรงจุดเขาแก้มาตรงจุดนะครับอ่ะนะฮะผมเติมน้ำยาไว้เรียบร้อยแล้วครับนะฮะแต่อยากจะให้ดูนะฮะอยากจะให้ดูว่าตัวเนี้ยน้ำหนักมันเท่าไหร่ครับพี่วุฒิครับนะฮะเพราะว่าดูจากลักษณะรูปร่างแล้วเนี่ยนะฮะท่านก็คิดไปเองครับว่าโอ้โหตัวนี้น้ำหนักมันน่าจะเยอะจริงๆไม่นะครับเพราะว่าวัสดุมันเป็นอลูมิเนียมครับขออนุญาตช่างนะครับผมเติมน้ำยาเข้าไปนิดเดียวนะครับขออนุญาตช่างก่อนครับเปิบ47กรัมครับไม่ถึง50กรัมดังนั้นเนี่ยถ้าท่านบอกว่าท่านจะเอาพกพาไปนู่นไปนี่ไปนั่นโอ้โหสบายครับสบายตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับความจุแบตเตอรี่ในตัวนะครับจะจุอยู่ที่850มิลลิแอมป์ครับนะฮะเรียบร้อยนะฮะมาทำการเปิดเครื่องกันครับจะมาดูกันว่าระบบจะมีอะไรบ้างครับมีปุ่มเดียวนะครับเพิ่มวัตต์ลดวัตต์ไม่มีนะครับกดปุ่มนี้เลยครับกดรัวๆ5ครั้งครับมาทำความเข้าใจนะครับเรื่องลักษณะหน้าจอก่อนนะครับหน้าจอด้านบนเนี่ยก็จะบอกจำนวนแบตนะฮะผมแนะนำว่าเวลาใช้นะครับท่านพยายามใช้แบตให้เหลือแค่ขีดเดียวพอเอาขีดเดียวแล้วก็ชาร์จแบตได้เลยนะครับค่าโอห์มนะครับใส่คอย 0.8 อ่านอยู่ที่ 0.81 ปกตินะครับตัว P ก็คือจำนวนการเวฟหรือจำนวนการสูบของตัวเครื่องนะฮะโอเคนะฮะบังคับเปิดบังคับปิดนะฮะกด5ครั้งนะครับผม1 2กด2ครั้งกด2ครั้งเนี่ยมันจะล็อกในที่นี้ก็คือล็อกปุ่มกดสูบนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันเล่นได้2 ระบบก็คือระบบเซ็นเซอร์ลมกับระบบปุ่มกดนะครับเอาง่ายๆว่าท่านไหนจะพกพาใส่กระปุกกระเป๋าท่านใส่ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาครับหยิบมาถึงดูดเลยหรือว่าก็แล้วแต่นะฮะเอาตามที่ท่านสะดวกเล่นได้2ระบบครับปลดล็อกครับ1 2กด2ครั้ง1 2 2ครั้งแบบนี้มันจะขึ้นว่าอันล็อกครับ1 2 3กด3ครั้งนะฮะจะเพิ่มวัตต์หรือว่าลดวัตต์ก็เอาตามที่ท่านสะดวกเลยนะครับนะครับผมจะตั้งประมาณ15วัตต์พอเอาประมาณนี้พออ่ะต่อไปนะครับตัวนี้เครื่องนะฮะได้ทำงานแล้วกด4ครั้งรัวๆครับ1 2 3 4นะฮะเห็นไหมครับตรงตัว P นะครับมันจะกระพริบ1 2 3 4ตรงตัว P อ่ะจะกระพริบแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการรีเซ็ตใหม่เราก็แค่นะฮะกดปุ่มเนี่ย Enter นะฮะเดี๋ยวเครื่องมันจะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใหม่หลังจากที่เราทำความเข้าใจนะฮะเกี่ยวกับเรื่องระบบลูกเล่นไปแล้วเรียบร้อยนะครับความรงความแรงความจุของแบตหรือว่าอะไรต่างๆตอนนี้เริ่มจะเข้าใจแล้วน้ำยาก็ใส่ไว้เรียบร้อยแล้ว yeah. เดี๋ยวเราไปเทสกันที่กล้องหน้าครับว่าเจ้าคาลิเบิร์น X-POD ตัวนี้ซีรีส์นี้ตัวนี้จะเป็นตัวจบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปกล้องหน้ากันเลยครับผมป้ายอย่างแรกก่อนนะฮะอย่างแรกเนี่ยผมมีความเชื่อใจนะฮะมั่นใจว่าระบบหัวแท้งของเขานะฮะที่เป็นแม่เหล็กเนี่ย
ท่านมันจะไม่มีปัญหาแน่นอนครับปลัดครับทำไมใส่แล้วมันไม่สุดครับใส่อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเหมือนคาริเบิร์นจีเคยคาริเบิร์นจีทูเหมือนจีเคทูครับพี่ครับโอ้โหผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะฮะแล้วก็สองเจ้านี่ผมก็มีความมั่นใจนะครับว่าแทงค์เนี่ยเขาออกแบบลูกเขาทำมาค่อนข้างที่จะดีซึ่งดังนั้นเรื่องปัญหาน้ำยาซึมน้ำยาหยดน้ำยาหยาดน้ำยาย้อยน้ำยาเยิ้มทำได้ดีกว่าทุกตัวแน่นอนครับอันนี้อุดการันตีอุดการันตีไม่ได้อวยนะคอยเราจะได้มา2ตัวนะฮะยูเอ็นทูครับ 0.8 กับ 1.2 ครับผมใส่ไว้เรียบร้อยแล้วครับน้ำยาก็วีก็อตแบบเดิมครับอ่ะเรามาเทสนะฮะตัว 0.8 กันก่อนเลยครับนะฮะปึ๊บพับ 0.8 เนี่ยผมแนะนำนะครับผมแนะนำว่าให้ท่านดูดนะฮะคือเอาตรงๆนะครับไม่เกินนะไม่เกิน15วัตต์ไม่เกินนี้นะไม่เกินนี้นะครับเพราะอะไรประหลัดเพราะว่าคอยเนี่ยมันยังเป็นตัวเดิมอยู่นะฮะซึ่งมันจะเป็นตัวเดียวกับ G2 กับ GK2 เนี่ยซึ่งผมกลัวว่าท่านไหนที่แบบชอบดึงชอบล่างเดี๋ยวมีปัญหากันอีกนะฮะวุ้นหน่อยมึงบอกว่าเจ็บหูคอยไม่ไวมากเลยเดี๋ยวปวดหัวกันอีกนะฮะอ่ะมาเทสกันครับคือจะบอกว่ากลิ่นดีก็เดี๋ยวหาว่าไม่โอ้ยอุดไวอีกอ่ะนะฮะอย่างรู้อย่างนี้อย่างนั้นอีกนะฮะเอาเป็นว่าเรื่องกลิ่นนะเรื่องกลิ่นนะทำได้ดีกว่า G2 ทำได้ดีกว่า GK2 อ่ะทำได้ดีกว่าแน่นอนนะฮะเออทำได้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับตัว 1.2 กันบ้างเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนคอยแป๊บครับผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมใส่เป็นตัว 1.2 โอห์มนะฮะวัตต์ที่ผมจะดันนะฮะแนะนำนะแนะนำนะครับแนะนำเอาประมาณสัก10วัตต์นี่ก็พอแล้วไอ้ทิศเฮ้อนะฮะรูลมปรับตามความชอบครับอ่ะมาครับตัว 1.2 นะฮะเรื่องกลิ่นนี่ดรอปมากครับดรอปมากแต่ว่าได้เรื่องนิกนะฮะล่อไป 3-4-5 ปื๊ดเนี่ยรู้สึกว่าถูกตัก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 ไวกว่าเดิมเต้นไวกว่าเดิมนะเจ้านี่นะฮะปรับความแรงได้20วัตต์นะครับผมนะฮะเล่นได้2ระบบนะฮะระบบเซ็นเซอร์กับปุ่มกดครับสามารถลบจำนวนการสูบได้นะฮะล็อกหน้าจอได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะฮะสำหรับซีรีส์คาลิเบิร์นครับนะฮะท่านไหนที่กำลังจับจ้องอยู่นะฮะพี่วุฒิครับ G2 GK2 อะไรยังไงแบบไหนตัวนี้ครับท่านจะได้จบแน่นอนนะฮะเข้าใจนะฮะเรื่องการดูดแล้วก็เรื่องการชาร์จแบตอย่างเดียวครับส่วนเรื่องปัญหาน้ำยาเยิ้มเนี่ยผมมั่นใจนะฮะตัวเนี้ยทำได้ดีครับทำได้ดีช่วยท่านได้เยอะมากแต่ตรงนี้ท่านก็ต้องรู้เอาด้วยนะครับผมนะฮะอ่ะนี่นะครับสำหรับตัวจบนะฮะที่ผมเกินไปในสตรีมไลฟ์สดนะฮะว่าเฮ้ยพิวต์ครับตัวไหนจริงกับพิวต์ตัวฮัทจริงกับพี่อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอยากรู้ผมก็เก็บไว้เป็นความลับเอาจริงๆมันไม่มีโลกกับความลับนะฮะเออเพียงแต่ว่าของผมยังไม่มีไงผมก็ยังไม่ได้เอาออกมาโอเคนั่นเองนี่ไม่มีอะไรมากแต่วันนี้ผมมีแล้วนะฮะนี่นะครับสำหรับยูเวลคาลิเบิร์น X นะฮะขอบคุณมากนะฮะจากเพจประหลัดอู๊ดพลังใบนะฮะที่ส่งให้มาได้รีวอร์ดรีวิวกันนะครับครับผมท่านไหนถูกอกถูกใจนะฮะรบกวนกดกระดิ่งกดซับสไครป์รอไป 4-5 ทีเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหนะฮะน้ำลายแม่งขึ้นหืดขึ้นคอแล้วตอนนี้ทำประหลัดเมานิกนะฮะเมานิกถ้าใดถูกอกถูกใจรบกวนกดกระดิ่งกดซับสไครป์กดทุกอย่างที่กดได้ให้ผมด้วยครับ